คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของ j u r a s สิกเวิ l ด d โดมิเนียหากใครที่ทนการสปอยไม่ได้ปิดคลิปไปได้เลยครับก็หลังจากที่ผมได้ดู j u r a s สิกเวิ l d ์ o ดมิเนีจบไปแล้วครับแล้วผมก็ทำรีวิวและสามารถไปชิกหาดูกันได้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูรีวิวของเจ้าอื่นๆน,นะครับของชา n น l อื่นๆผมก็รู้สึกว่าเสียงมันแตกนะซึ่งเสียงมันแตกออกเป็น2ทิศ2ทางนะครับแต่ว่า เอาว่ากันตามตรงนะไอ h ช n n นลหรือช่องส่วนใหญ่นะครับที่ผมไปดูดิเวลาผมรีวิวหนังห่วยหนังที่มันห่วยเขาก็จะมักจะให้ตรงค่าบอกว่านั้นนั่นเป็นหนังดีแต่บางอันที่ผมให้ว่ามันเป็นหนังดีเขาก็คิดว่าอันนั้นมาเป็นหนังห่วยเอออ,นนอันนี้ผมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราได้จะมีรสะนิยมต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงอ่ะแต่ว่าแล้วแต่ครับม,มันเป็นสิทธิ์ของเขาครับผมแค่มาพูดเฉยๆนะอ่ะอย่างอ่าดูโรสิกเวิลด์โดมิเนียนนะครับที่ หลายคนบอกว่ามันห่วยนี่ผมก็ได้รวบรวมประเด็นที่สำคัญนะครับมีบางดังต่อไปนี้ปลอก็คือว่านี่มันเป็นการสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับซึ่งประเด็นแรกนะครับที่เขาว่าห่วยเด็กก็คือว่ามันเป็นหนังสายลับเเหมือนหนังสายลับเก๊ๆในพวกนี้หรือเปล่าอ่ะ ถามว่ามันเป็นหนังสายลับเจ๊ๆถามว่ามันเหมือนหนังสายลับไหมผมว่ามันเหมือนนะทั้งฉากองค์ประกอบอะไรนี่มันเหมือนเป๊ะเลยนะครับแบบชนิดที่เรียกว่าเออไม่ต้องดาวแบบว่านี่มันหนังสายลับแน่นอนแต่ว่าถ้าหากเราลองไปเจาะดูตัวบทนะแต่ผมว่าจุลศิลป์เวิด์เนี่ยมันก็จะทําอะไรให้มันแตกต่างอ่ะแบบว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วไงจุลศิลป์เวิด์ดโดมิเนียนอ่ะก็คือว่ามันเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ คราวนี้เราก็แบบทำความเข้าใจว่าไดนเสอร์ดีมันจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ยังไงมันก็ต้องมันเลยออกมาเป็นหน้าตาประมาณจูเลสิเวอร์ภาคนี้นั่นแหละครับซึ่งถามว่ามันเป็นหนังสายลับที่อ่ามันดูอะไรมันดูแบบแปลกๆมันดูเลอะเทอะอะไรประมาณนี้ผมว่าไม่นะเพราะว่าถ้าเราไปเจาะลึกตัวละครแต่ละตัวนะครับอ่ะพระเอกเพื่อนพระเอกอ่าแล้วก็ ตัวละครต่างๆนะครับมันเป็น CIA มันเคยเป็นทหารเก่ามาก่อนมันเคยฝึกแรปเตอร์มาอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออย่างเพื่อนพระเอกด่บางคนก็ทํางานอยู่ใน CIA บางคนก็ทํางานอยู่ในหน่วยข่าวกลองประมาณน,นี้และตัวบทอะและตัวบทก็คือว่าเราจะต้องไปตามหาเมซี่ใช่ไหมเรามันต้องใช้วิธีการแบบที่มันไม่ปกติมันก็คิดว่าเออยีอน,นี่มันต้องไป ขายของเถื่อนหรือเปล่าเออและผนวกกับว่า CIA นี่มันก็ตามรอยเรื่องเออขายของเถื่อนอ่าค้าไดโนเสา์เถื่อ,อนในประมาณนี้อยู่ไงเขาเลยแบบต้องการที่จะทําให้หนังเนี่ยมันดูเป็นแนวแบบสายลับเพราะว่าเราจะต้องไปสืบหาว่าไอเมสซี่นี่ไปไหนไอเพราะว่าอ่าหาลองคิดดูนะครับนังจากจุลศิลป์ปลาจุลศิลป์เวิด์นี่มันได้ล่มไปนะครับไอตัวละครในภาคนี้มันจะไปหางานอะไรทําเพราะว่า เอาจริงๆนะมันก็เป็นทหารเก่ามาก่อนนะมันจะไปหางานอะไรทําอย่างเพื่อนพระเอกเนี่ไอพี่ผิวดำนี่ผมจาชื่อไม่ได้มันก็ยังบอกเลยว่าเอเอ,เอพอดีผมไปขายกาแฟได้สามอาทิตย์เปิดได้สามอาทิตย์และคิดถึงงานเก่าเลยกลับมาทํางานเก่าดีกว่านั่นไงเออด้ืยอจากที่ว่ามันเป็นตัวบทตัวละครมันก็เป็นอย่างนี้ไงแล้วมันก็บอกเออเป็น cia นก็แล้วกัน cia ก็เป็นสายลับและหนังสายลับมันก็ควรจะเป็นประมาณไหนก็ประมาณนี้และพนวกกับว่า จูราสิคเวิด์ชื่อก็บ่อยเลยครับจูราสิคเวิด์เราต้องอยู่ร่วมกับเดโนเสาร์มันจะออกไปเป็นประมาณไหนผมก็ว่าหน้าตาประมาณนี้ก็มันก็ไม่ได้ผิดคาดจากที่ผมคาดเท่าไหร่อะแต่หลายคนอาจจะติดภาพว่าก็มันเป็นหนังจูรลสิคอาแบบมันต้องแบบมีเดโนเสาร่ล่กินคนแต่ผมว่าเนื้อเรื่องแบบนั้นนะถ้าเกิดว่ามันทําบ่อยๆนะมันก็จะเชยเว้ยแบบมันเลยต้องแบบหาอะไรที่มันแบบแตกต่างแบบแล้วก็ลดรสชาติแปลกใหม่ถ้าว่าแบบพีทัพก็เอาหนังไล่กินคน ไปเรื่อยๆนี่ผมว่าบางคนคนดูอาจจะชอบนะแต่ผมก็ว่ามันก็อาจจะรู้สึกเบื่อนะเพราะว่าถ้าเกิดมันทําแบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทางหนังท u ู a ลสิกเวิลดนะครับแต่ผมก็ไม่มีเซนอู่เดียรกับไอฉากนี้ที่แบบว่าไอฉากต่อเนื่องเลยจะไอไอแเที่มันไปสืบอ,อะไรกันแล้วมันก็ขี่ไล่ล่าเป็นเดรนเสาเสาไอเป็นหนังสายลับเนี่ แล้วก็จะมีฉากไอ้คนในขี่สกูตเตอร์เข้าไปให้เดินเสาแดกคืออะไรมึงมองไม่เห็นเดินเสารเหรอเออผมไม่เข้าใจนะครับอ่ะไม่เป็นไรและประเด็นต่อมานะครับดําเนินเนื้อเ,เ,เรื่องนี่มันค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจยากและมันน่าเบือเ่อหรือว่ามันเข้าใจง่ายวะแต่สำหรับผมนะครับผมว่าภาคนี้นี่มันเข้าใจง่ายมันแบบเข้าใจง่าย,ายแบบไม่ต้องคิดมาเลยก็คือเนื้อเรื่องหลักก็คือว่า าทางไบโอซินจับไดโนเสามา,าใช่ไหมแล้วก็ต้องการที่จะให้ไดโนเสานีอา่อยากจะวิจัยไดโนเสาด้วยดินเอล้านปีแล้วก็สร้างไดโนเสาที่มันแบบไม่มีการตัดแต่งพฤกรรมขึ้นมาใน,ในขณะเดียวกันก,ก็เอาดินเอล้านปีไปสร้างตะกั่นแล้ปล่อยและปล่อยตะกตั่นนดิไปทําลายพืชไร่จะให้คนนี่มาซื้อมเมล็ดพันธุ์ของบริษัทตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ตะกั่นทําลายพืชไร่โอ้โหเออไอเดียดี แต่ว่าพี่ดรวูนะครับได้อ้างกับไอ้บริษัทนี้ซึ่งผมก็แปลกใจกับการกระทาของดรวูมากเลยนะบอกว่าแกนี่ถ้าเป็นในภาคที่มันผ่านมานะครับแกจะออกเป็นแนวตัวร้ายแบบหัวแข็งอะ่ะแบบใครสั่งอะไรก็ไม่ยอมทําถ้าเกิดว่าแกไม่อยากจะทําอะไรประมาณนี้แต่ภาคนี้เอออะไรแกอยากจะเหมือนอยากจะเป็นคนดีอยากแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองและภาคก่อนๆคือที่แกสร้างอินโดมินัสกับแกสร้างอินดอร์แรปเตอร์นี่ก็คือแบบมันไม่ใช่ความผิดพลาดใช่ไหมอะ อ่าไม่เป็นไรหลังจากอาประเด็นนี้ไม่เป็นไรด r w รวูนะครับต้องการจะแก้ไขความผิดพลาดจากการสากกร้างตะกแตนของเขาก็เลยต้องการที่จะจับนางไอเมซี่มาเพื่อที่จะวิจัยแล้วก็แก้ไขความผิดพลาดของตัวเองอ่าเนื้อเรื่องนี้ make sense เพราะว่า,วามันมัน make sense แล้วมันเข้าใจง่ายเออมันไม่ได้ยากอะไรเลยการเข้าใจเรื่องเรื่องนี่แต่ว่าที่มันไม่ make sense ก็คือว่าเออหลายอย่างมันก็แบบเหมือนกับ ฮะมันดูรวดเร็วแบบให้เรารู้สึกแค่นี้เองเหรอแบบเออตัวร้ายนี่ยังไม่ได้โชว์แผนการบ่นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเท่ากับภาคอื่นเลยแต่ว่าเรารู้เรารู้ว่ามันจะทําอะไรไงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีฉากในเรื่องที่แบบว่าเออบ่นกับพวกเราหน่อยเอยข้าอยากจะทําอย่างนี้ไม่มีครับมันมันอึบอึ่มแต่เรารู้ว่ามันจะทําอะไรแต่ว่ามันไม่ได้บอกในหนังเฉยๆนะแล้วก็ฉากต่อมาไดโนเสาร์ออกน้อย ซึ่งอาถามตรงๆเถอะคุณอยากจะเห็นไดโดเสาประเภทไหนออกมาเออเพราะว่าถ้าเกิดในสารบัญไดโดเสานะครับไอตัวที่โปโผลมาเนี่ยมันก็แทบจะแบบเป็นตัวระดับท็อปๆแล้วทั้งเวโลซแรลเตอร์ทีเล็กกิแกนโนโตโซลัสอะไรพวกนี้คือมันขาดไปแต่สไปโนโซลารอะไรแต่แต่ว่ากันตามตรงนะก็คือว่ามันก็แทบจะเป็นตัวระดับท็อปๆตัวดังๆนี่ ตัวดังๆนี่มาหมดแล้วเออมาแทบจะเกือบหมดเลยนะครับสลับตัวเออดังๆของทางไอเดโนเสานี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่บอกว่าเดโนเร์ตัวพันธุ์ใหม่ๆนี่เอออยากจะเห็นอะไรเอออยากเห็นตัวอะไรคุณถามก่อนหลายคนก็บอกว่าอ,อ,อาจจะยากจะดูสไปโนโซอรัสบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ผมเห็นด้วยกับเขาก็คือว่าไอเดโนเร์พันธุ์ใหม่ๆนี่ มันด่วนๆก็ใส่มาแบบดื้อๆไปเลยครับอันนี้ผมเห็นด้วยก็คือแบบอย่างเอาคุณดูอย่างแกนโนโตโซอลัสเนี่ใส่มาแบบอ่ะบทมีแค่นี้เหรอจะไม่ได้โชว์เทพอะไรเลยแล้วก็เป็นไงอะตอนจบโดนเอ่ออะไรวะทางมันชื่ออะไรนะเทลิซิโนโซอลัสเสียบเข้าไปคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับอ่ะแต่ว่าอพผมก็ไม่เข้าใจว่า เขาอยากจะเห็นตัวอะไรคุณๆเหนลองบอกมาหน่อยสิแฟนๆที่บอกว่าอยากจะเห็นไนดโนเสาร์ตัวให,ใหม่ๆนี่แบบแบบมีบทเยอะๆดิอยากจะเห็นตัวอะไรเออผมอยากจะรู้ว่าอยากจะเห็นตัวอะไรแล้วก็ฉากอันนี้ผมว่าคนด่าเยอะที่สุดก็คือฉากไคลแม็กของเรื่องนะฉากไคลแม็กของเรื่องนี่มันเป็นฉากที่แบบ โหลโลอะ่ะพูดตามตรงฉากใครแมร็กของเรื่องอ่านเรามาทำความเข้าใจก่อนฉากไครแมร็กของเรื่องนะครับมันจะเป็นที่จะต้องไปฉากอยู่ท้ายเรื่องไหมผมบอกได้ว่าไม่จําเป็นแต่ว่าสะส่วนใหญ่ไม่ใช่สะส่วนใหญ่99%คือนหนังเนะี่ยฉากไครแมร็กอ่มันไปอยู่ท้ายเรื่องเพราะว่าเราจะแบบเฮ้ยเอาฉากไครแมร็กไปอยู่ท้ายเรื่องแล้วก็ปิดฉากไปแบบด้วยความประทับใจ ก่อนเดินออกจากโรงก่อนที่จะจบหนังเออนั่นแหละคือฉากไคลแมกนะครับคือฉากไขลแมกข,แมของเรื่องแต่ถามว่ามันก็จะมีบางเรื่องแบบว่าอยากเอาฉากไขลแมกไปไว้ตรงกลางเรื่องแต่ว่ากลัวฉากสุดท้ายนะมันไม่บน่นกลัวฉากไอช่วงท้ายๆอะ่ะมันแบบมันดูจืดๆเขาก็เลยทําฉากไขลแมกไปอยูทย่ท้ายเรื่องแต่ว่าให้ทําฉากไขลแมกท,ท้ายเรื่องอะ่ะให้มันดูไม่สนุกเว้ แล้วมันก็จะไปอัพฉากตรงกลางเรื่องที่เขาอยากจะใส่มานะให้มันดูสนุกผมยกตัวอย่างเอ่อเอาเว e เจอร์อิ i ฟินิตี้นับไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอิ War นฟินิตี้วนับไหมผมว่าเอ้ีอินฟินิตี้วอรนี่มันมันแล้วแต่คนแต่ผมว่าฉากที่มันสนุกมันอยู่ช่วงกลางๆเรื่องนะครับมันไม่ได้อยู่ช่วงท้ายๆเรื่องช่วงท้ายๆเรื่องมันจะมีอะไรทอจามขวานใส่ทานอสอย่างนี้นะเออแล้วก็อย่างฉาก อย่างของเรื่องอันนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมว่าผมชอบก็คือลูโรนีเคนชินฉากลูโรนีเคนชินนะครับผมจับได้เลยทุกแทบทุกภาคนะฉากที่มันสนุกจริงๆอ่ะมันจะไปอยู่กกลางเรื่องครับฉากไคแมกนี้มันดูไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ของลูโรนีเคนชินนะแต่ว่าเออ่ฉากไคแมกของจูเลสิกเวิลด์มินเนียนนะครับมันเป็นฉากที่แบบว่าอะไรว่าเหมือนกบจะทําให้ไปงั้นๆแหละและยิ่งตอนจบนะคนที่รอดเ่ย คุณนับดูมันมีกี่คน9คนนะครับ9คนบวกไดโนเซาอีกหนึ่งตัวที่รอดเออแบบคนรอดเยอะเกินนะแบบแล้วมันก็ไปแห่กันขึ้นคออะไรประมาณนี้มันเยอะและสุดท้ายเป็นไงครับก็เอาทีเล็กมาตีกับจิกแกโนโตโซลรัสและปลาก็ว่าเป็นไงละ่ะโดนเอ่อทีเล็กนี่โอ้โหก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็อผมว่าอา่ะผมว่ามันไม่มีใครโกรธหรอกถ้าเกิดว่าคุณอ่ะอยากจะฆ่าทีเล็กให้มันตายเพราะว่าเอ่อ มันก็แบบมันต้องแบบมีอะไรใหม่ๆบ้างแต่บางคนอาจจะโกรธนะแต่ผมแต่ผมเฉยๆนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฆ่าทีเล็กให้มันตายแล้วุท้ายเป็นไงเอาจิแกนโนโตซารัสด้วยเสาตัวใหม่มาโยนเล่นเฉยเลยเออนะครับก็มันก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับทางาจุลศิว์โดมินเนียนที่เขาว่าหุวยๆกันนี่แต่สําหรับผมนะการปิดไตาพาคนี้ผมว่าหวยไผมว่ามันพอดูได้ แต่ว่าตอนจบอ่ะมันก็เหมือนกับไปรีเซ็ตในจุดเริ่มต้นน่ะเพราะว่าจุล a ิสิ์เวลด์ฟอนเรนคิงดอมันจบยังไงโดมินเนียนมันก็จะเป็นแบบนั้นเออถูกไหมสรุปว่สรุปก็คือว่าเราอยู่เรื่องกับไดโนเสาร์ประมาณนี้อ่ะแค่นี้แต่ผมขอฟันธงยิ่งกว่าหมอลักฟันธงเลยนะครับบอกว่านี่จะไม่ใช่หนังเรื่องสุดท้ายของแฟนชายจุลศิษิ์อย่างแน่นอนครับผมเออแล้วผมไม่เข้าใจฉากหนึ่งที่มันแบบว่า เคุณมีไฟไม่ป่าใช่ไหมไฟไม่ป่าแล้วมันต้องการที่จะเอาไดโดเสาร์เข้ามาอยู่ข้างในแล้วสั่งอพยพคคนและสั่งอบพยุพอเข้ามาข้างในเสร็จปุ๊บแล่ตอนจบก็คือไดโดเสาร์ออกไปข้างนอกจะไฟไม่ป่ามันก็ไม่ได้ไหม้ถึงขนาดที่แบบว่ามันจะอยู่ไม่ได้เลยอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทําดําเพื่อนะอ่ะก็อนอ่าจะประมาณนี้นะครับ แต่ฉากลุ้นมีไหมมีมีมีฉากที่ผมลุ้นจริงๆนะรู้ป่าคือฉากไหนฉากที่ผมลุ้นน่ะคือฉากที่นังเอกมันตกไอ้มันดีดตัวออกมาจากเครื่องบินเว้ยแล้วมันก็ไปติดต้นสมัยแล้วมันลงมาแล้วมันเจอไดโนเสาร์โอ้โหตอนนั้น,นคุ้นเลยเป็นไงวะนังเอกจะรอดไหมวะมันรั่วว่าต้องรอดแต่ใจเ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันฉากเล่นซะแบบเฮ้ยเอาไงวะเออฉากนั้นคือฉากที่ผมลุ้นที่สุดแล้วในบรรดา อ่าหนังจูเลสิกนะครับอ้ในธรรมดาทุกฉากของจูเลสิกเวอล์โดมินเนียนนะอ่ะก็่าจจะประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อทางจูเลสิกเวอล์โดมิเนียนนะครับ